สิ่งที่ BG ตอนเนี้ยต้องพิสูจน์แล้วบทพิสูจน์แม่งใหญ่มากนะคือนายแม่งเก่งว่ะสอนกูเลยมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างถูกป่ะมันไม่เหมือนเทกุแต่สถานการณ์ของตัวผู้เล่น BG ไม่ดีเลยนะกองหลังเนี่ยตัวเจ็บเนี่ยตูนเยสอิรฟานเจ็บโอ้โหหายไปหมดเลยแฟนบอล BG ถ่ายรูปมาว่าเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าผมจะรู้จักนักบอลหลายคนอะผมพูดอย่างนี้แล้วกันในมุมผมเป็นแฟนบอลนะการไปขอบคุณแฟนบอลนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลเขาเฝ้ารอที่เขาไปดูคุณสำคัญพูดอย่างนี้นะเรื่องต่อไปไปที่ BG หน่อย BG เดี๋ยวมี2เรื่อง BG ปทุมตั้งแมตต์สมิธเออตำนานจะปลุกกระต่ายต้องใช้กระต่ายคุณเคมก่อนนะในรายการวีคที่แล้วนะเป็นตำนาน2ชื่อมีตำนานนี่คือนี่นะกับกาม่าตอนแรกอาจจะไปขยี้กาม่าซะเท่เฮ้ยแต่จริงๆเนี่ยอีกคนนึงอ่ะที่สำหรับผมนะเสียดายมากเลยลิคาโดโรลิเกสโหแล้วไม่คุยกันซะหน่อยวะใช่ว่างงานพอดีมาจะถามว่าเป็นจะการันตีไหมเราว่าลิคาโดกลับมาแล้วเขาจะทำให้เหมือนอุระวะมันทรัพยากรก็ไม่เหมือนกันนะแต่ให้เวลาโอ้โหก็เฮ้ยก็ที่เขาปลดเทกูก็ว่าหัวทรัพยากร BG พร้อมไงไม่เห็นมาสัมภาษณ์อ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าทรัพยากรของโรดิเกสอ่ะมันไม่เท่ากับอุระวะนะไม่ใช่แต่คืออุระวะถ้าไปเทียบทรัพยากรของทีมอ่ะอ๋อมันไม่ได้เป็นเบอร์ท็อปมันก็ไม่ได้เบอร์ท็อปของเจลีกนะเข้าใจป่ะคือตัวอุระวะเมื่อไปเทียบกับมารินอสกับฟอนตาเล่เนี่ยคนละเรื่องเพราะฉะนั้นผมเสียดายลิคาโดผมว่าลิคาโดเก่งแต่พี่เชื่อว่าเขาไม่ได้เอาแมตช์สมิธระยะยาวเอามาทำไมพี่ว่าเอามาจบแรกอ่ะเป็นไปได้อ๋อจบเล็กแรกปุ๊บแล้วก็ตั้งเอาก็อาจจะเอาแมตต์สมิธมาเป็นผู้ช่วยก็ได้เออบีอาคุณย้ำนะคุณต้องรู้จักสโมสรก่อนบีจีเขาชอบเอาตำนานกลับมาทำงานใช่ๆอย่างอำนาจแก้วเขียวพี่บอยสุภชัยคมศิลป์พี่บอยสุภชัยคมศิลป์หรือใครก็ใครอยู่เป็นตำนานสโมสรจนเสร็จปั๊บเอามาทำงานในสโมสรอันนี้เป็นเรื่องบางคนก็เป็นระดับนึงทำอีกงานนึงเฮ้ยแต่ไม่แน่นะเพราะว่าลิคาโดก็จบเจลีกลิคาโดจบเจลีกพอดีแล้วจบเจลีกพอดีก็ไทยลีกก็จบเล็กแรกพอดีเฮ้ยผมว่าดีลของลิคาโดอย่าไปปิดกั้นนะ BG ถ้าถามว่าลิคาโดมีแมตต์สมิธเป็นทีมสตาฟโค้ชไม่ดีหรอช่วยได้เพราะว่า2คนนี้ทำงานมากันตั้งแต่สมัยลิคาโดเป็นโค้ชแมตต์สมิธเป็นนักเตะเอ้ยผมเชื่อกันนะแต่ถ้าแมตต์สมิธคุมยาวเนี่ยความประสบความสำเร็จของอันเนี้ยผมอ่านมาเยอะแล้วฮะไอ้ตำนานคุมตำนานเนี่ยมีดีสุดก็คือเพิ่งจะบอกลาออกไปแต่กลับมาชนะ2นัดแค่นั้นเองที่เหลือพังหมดแล้วครับแล้วแฟนแลมพาร์ดเล่นเจอหลาดอะไรพวกนี้ตายหมดครับไม่มีหรอกในไทยอาจจะมีพี่อ้นหลังสันแต่พี่อ้นก็คุมเทโลไงเขายังไม่ได้คุมทีมใหญ่อย่าลืมว่า BG เป็นทีมใหญ่อย่างเมืองทองเนี่ยเขาทำระดับนี้เขายังไม่ได้ไปเชิงลุ้นแชมป์ไงแต่ BG มันต้องลุ้นแชมป์อะพี่ใช่ก็รอดูนะแต่ผมว่า BG ลิคาโดเหมาะสมแต่ไม่รู้ว่าจะเอากลับมาไหมเอากลับมาหรือเปล่าจ่ายไหวไหมแพงไหมไม่เนาะโอ้พี่ BGเงินเขาพัดอยู่แล้วโทษทีเออเอางี้เล่าเรื่องแมตต์สมิธให้ฟังก่อนเป็นไงบ้างเท่าที่ลองฟังมานะทั้งในมุมแฟนบอล BG แล้วก็การมาของแมตต์สมิธเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเว้ยเพราะเหมือนกับว่าบรรยากาศตอนเนี้ยพี่ชั่วบรรยากาศทีมอ่ะมันไม่ค่อยดีมันยังคาใจกับการปลดเทกุอยู่เพราะการปลดเทกุเขาไม่ได้วางว่ามันเป็นของดีใช่แล้วไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วคือก็เขาอย่างปลดเสร็จไม่ชนะลำปางในบ้านเลยนะวันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามให้กับทีมนะถูกต้องเออแล้วคือเทกูกับนักเตะความสัมพันธ์เขาดีกันนะใช่คือก็เหมือนเชลซีเรสเปกอ่ะเหมือนกับทูเคิลกับนักเตะเชลซีอ่ะแล้วคล้ายกันเลยเชลซีบีจีคล้ายกันเหมือนกันเลยว่ะเหมือนกันเลยเล่าตำนานมาไอ้ไม่ใช่ตำนานด้วยไอ้โค้ชเชลซีโค้ชคนใหม่เนี่ยอ๋อเป็นตำนานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่ BG ตอนเนี้ยต้องพิสูจน์แล้วบทพิสูจน์แม่งใหญ่มากนะคือนักเตะที่ BG มีอยู่อ่ะเขาทันแมตต์สมิธนะแล้วบางคนหลายๆคนน่ะแตะหลบแมตต์สมิธยิงเงี้ยอะไรกันสนุกขนาดนะพี่มุ้ยเนี่ยถามว่าใช่ในเรื่องของวัยวุฒิในเรื่องของอะไรอ่ะการที่แบบพร้อมที่จะเฮ้ยนายแม่งเก่งว่ะสอนกูเลยมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างถูกป่ะมันไม่เหมือนเทกุไม่เหมือนโอเทกุคือเขาคืออาจารย์ทีมญี่ปุ่นนะคืออาจารย์ใช่คือมาปุ๊บคนพร้อมที่จะเชื่อทันทีแต่แมตต์สมิธอ่ะต้องใช้เวลาก็คือตำนานยังต้องใช้เวลาเออแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมันจะดีช่วงแรกมันจะได้เรื่องแพชชั่นอ่ะแล้วทำไมนัดลำปางไม่ชนะแมตต์สมิธไม่ได้ทำไงอ๋อเป็นคาโตะอยู่แมตต์สมิธอยู่บนเพราะฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยววีจีจะกลับมาดี5-6นัดแรก
มีสิทธิ์ได้เนี่ยเดี๋ยวมันทีมอะไรฮะผมนั่นแหละหลังจบเล็กแรกไม่แพ้เลยก่อนจบเล็กแรกเนี่ย ผมบอกเลยบีจีอาจจะกลับมาเก็บชัยชนะรวดแบ็คเตะก็จะแบบว้าวเว้ยเอาเว้ยโค้ชใหม่แต่ถ้าเกิดแต่สถานการณ์ของตัวผู้เล่นบีจีไม่ดีเลยนะกองหลังเนี่ยเกมล่าสุดคนบอกทำไมไปใช้ชาตรียืนตัวเจ็บเนี่ยตูนเยสอีราฟานเจ็บคาซิโอใช้ได้เจ็บเกมล่าสุดโอ้โหหายไปหมดเลยที่เจอแบงคอกเหมือนจะกล้ามเนื้อฉีกอะไรประมาณนี้สักอย่างนึงตัวอื่นๆก็ฟอร์มไม่ดีสันติภาพก็ฟอร์มหลุดบ้างอะไรคนนั้นคนนี้ก็ฟอร์มหลุดบ้างเกมล่าสุดเอาธีรศิลป์ไปยืนกองกลางบ้างใช่ๆเห็นธีรศิลป์ยืนกองกลางอย่างว่านะกูมีกองกลางเมืองท้อเลยไปยืนกองกลางเป็นไงพี่เหนื่อยเวลาคอร์เตอร์สองอะเหนื่อยชิบหายชีวิตแล้วเคลื่อนที่ยากอะเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ผิดปุ๊บไม่ได้บอลเลยกองกลางก็ได้มันยากมันไม่ใช่จับใครก็ได้มาเล่นนะเว้ยเออตรงกลางอะทีนี้ประเด็นมันก็มีอีกคือเรื่องของหลังเกมวันนั้นเป็นไงบ้างทีมไม่ชนะลำปางก็จากปกติมาก็ชนะเล่นในบ้านชนะไว้ใจได้ทีนี้ปวดปุ๊บหนักกว่าเดิมเลยไม่ชนะในบ้านไม่ดีเลยเกมลุกอย่างตื้อบีจีอะเกมลุกตื้อเกมรับเสียง่ายประเด็นมันลามไปเรื่องนี้ไอโดมีรูปไหมหลังจบเกมแฟนบอลบีจีเขาก็น้อยใจคือไม่ได้มาเพราะอะไรอะเนี่ยแต่มีคนมาสาดอยู่เย็นมี 3-4 คนพี่มุ้ยแล้วคนอื่นไหนหมดอ่ะผมอัปเดตเรื่องนี้แล้วกันแฟนบีจีถ้าดูอยู่รายงานตัวมาหน่อยครับจบเกมวันนั้นปกติด้วยตามปกติของวัฒนธรรมฟุตบอลในไทยที่เราเห็นในทุกสนามเนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยทั่วโลกเขาก็จะเดินขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจเขาส่งเสียงเชียร์เขาตั้งใจมาหาเขาซื้อของนู่นนี่นั่นก็จะเดินรอบไปสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้คือแฟนบอลบีจีถ่ายรูปมาว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกเราก็พร้อมที่จะให้กำลังใจแต่นักเตะบีจีมาน้อยมากถ้าดูจากรูปที่เป็นรูปของแฟนบอลเหมือนจะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนมั้งอ่ะแฟนบอลบีจีลองยืนยันมาหน่อยเขาก็ดราม่าจนไปใหญ่เลยนะเป็นไงบ้างผู้ใหญ่ในบีจีกับหัวหน้ากองเชียร์ต้องมาคุยกันไม่นานอ่ะผมพยายามไปหาเหตุผลมาเพราะอะไรเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนักเตะเนี่ยมีซ้อมต่อก็คือคนที่ไม่ได้ลงอะเหรอคนที่ไม่ได้ลงอ่ะแล้วคนที่ลงอะคนที่ลงมาครบเปล่าไม่ครบอ่ะไม่แต่เอาว่าพูดกันตามตรงนะถึงฝั่งของทีมมันคงมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ในมุมพี่วิเคราะห์นะมันไม่มีเฮดโค้ชในการนำเออเพราะว่าคาโตะเขาก็เป็นผู้ช่วยเขามาสั่งเนี่ยไม่ได้หรอกเขาก็ใช้บอลเทคกูเลยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำอะไรก็ทำเพราะมีหน้าที่แค่มาคุมทีมเขาไม่ได้เกมเดียวด้วยเขาไม่ได้มีความเป็นเฮดโค้ชใช่ป่ะเขาไม่ได้เป็นเฮดโค้ชอ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็คุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ได้หรอกอ่ะสตาฟรู้แค่ว่าเดี๋ยวมันต้องซ้อมคนที่ไม่นี่ต่อต้องฟิตเนสต้องเฮียอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่สามารถคุมไดเรคชั่นได้อันนี้เอาแบบพยายามเข้าใจที่สุดนะแต่ผมอยากจะบอกงี้ทุกทีมเลยนะจริงๆวีคเนี้ยผมก็เห็นอีกบางทีมที่เป็นคล้ายๆกันไปถ่ายรูปไปขอบคุณแฟนบอลนะมีไม่ถึง10คนอ่ะถึงแม้ว่าผมจะรู้จักนักบอลหลายคนอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันในมุมผมเป็นแฟนบอลนะการไปขอบคุณแฟนบอลน่ะนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลเขาเฝ้ารอที่เขาไปดูคุณสำคัญพูดอย่างนี้นะคือเขาไม่ได้แค่อยากจะไปดูคุณเตะบอลหรอกเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาตั้งใจมาเชียร์คุณไปถ่ายรูปใช่ป่ะเชียร์ให้คุณมาอินเทอร์แอคกับเขาหน่อยเออเขาตั้งใจเนี่ยเอาจริงๆคุณในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กับการไปเชียร์บอลมันไม่ได้ง่ายนะเออกว่าจะต้องจ่ายค่าดูค่านี่ซื้อเสื้อเฮียบางที่ก็ต้องแย่งกันกว่าจะไปค่าเดินทางเท่าไหร่ไปถึงรถก็ติดหาที่จอดไม่ได้เลิกดึกฝนตกเฮียอะไรบ้างเออใช่ใช่ใช่การรอจบเกมเนี่ยเอาจริงสำหรับแฟนบอลอย่างพวกเราต้องการแค่นั้นจริงๆเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไปไม่ไปนะผมว่านักบอลมันควรจะไปด้วยความรู้สึกของการที่อยากไปขอบคุณจริงๆอ่ะใช่ใช่บางคนเป็นการให้เกียรติกันโอเคมันก็ไอการไม่ไปเนี่ยผมว่ามันก็นิดนึงอ่ะแต่ไอการไปแล้วก็แบบไม่ได้จอยหรืออะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่จะสะท้อนให้ดูจะสะท้อนให้ดูประมาณนี้ทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe ถ้าไม่กดนี่พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ